หมอต้องบอกเลยว่าฝ้าเนี่ยเขาจัดว่าเป็นโรคแบบนี้หมายความว่าอาจจะไม่หายใช่เราเป็นเบาหวานเราอาจจะไม่หายจากโรคเบาหวานแต่เราสามารถควบคุมมันได้ถ้าที่ไหนบอกว่าหายขาดก็คือไม่จริงแต่เราสามารถคุมให้มันดีแล้วก็จางมากขึ้นเรื่อยๆได้ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับฝ้านะคะเช่นบางคนมารักษาทั้ง2ครั้งเอ๊ะทำไมฝ้ายังไม่จางจริงๆหมออยากให้เข้าใจสาเหตุก่อนว่าสาเหตุฝ้าเนี่ยบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะฝ้าจริงๆแล้วเกิดจากหลายสาเหตุ1กรรมพันธุ์2ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นจากฮอร์โมนภายในของคนไข้เองหรือฮอร์โมนจากภายนอกเช่นทานยาคุมผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเป็นฝ้าสูงในระหว่างตั้งครรภ์แม้ว่าคลอดแล้วก็อาจจะทิ้งรอยฝ้าไว้แต่สิ่งแน่ๆก็คือแสงแดดนะคะเป็นสิ่งนึงที่เราป้องกันได้ก็อยากจะให้ทุกคนป้องกันดูแลการแสงแดด UVA UVB และล่าสุดนะคะแสง High Energy Visible Light ก็คือแสงจากคอมพิวเตอร์แสงจากมือถือจอสีฟ้าอย่างเงี้ยแหละค่ะทำให้เกิดฝ้าได้นะคะซึ่งค้นพบมาประมาณ5ปีถ้าเราโดนแสง Visible Light นะคะอย่างต่อเนื่องเช่นวันละ8ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 3.5 เดือนขึ้นไปมีโอกาสเป็นฝ้าก็เลยต้องการแสงพวกนี้ด้วยแม้กระทั่งปัจจุบันก็แสงอินฟราเรดค่ะอันนี้ก็เกิดฝ้าได้สังเกตบางอาชีพเช่นทำอาหารหน้าเตาไมโครเวฟมาเจอหมออาจจะเป็นฝ้าง่ายเพราะว่าเตาไมโครเวฟก็เป็นอินฟราเรดความร้อนแบบนึงมีการสร้างเส้นเลือดหลั่งสารบางอย่างขึ้นมาก็อาจจะเกิดการอักเสบบางอย่างแล้วทิ้งเป็นรอยดำเป็นฝ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกันให้ครบหมดอันต่อมาคือสิ่งที่เจอบ่อยๆคือการทำเลเซอร์แล้วทำให้ฝ้าแย่ลงแล้วก็ทำเลเซอร์เนี่ยแล้วจะทำให้หน้าเราบางคนไข้บางคนกลัวการทำเลเซอร์ค่ะสำหรับหมอนะคะจะเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับการทำขนมเค้กก้อนนึงนะคะเราอยากจะได้ขนมเค้กที่อร่อยมาทานใช่ไหมคะเราก็ต้องมีวัตถุดิบคือเนื้อแป้งที่เหมาะสมสองต้องมีกุ๊กมืออาชีพคือถ้าเราทำอ่ะอาจจะอร่อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นกุ๊กที่เชี่ยวชาญก็จะมีความอร่อยมากขึ้นและ3เตาอบก็ต้องคุณภาพดีถ้าคุณภาพดีแล้วเนี่ยการอบขนมนั้นก็จะอบได้ทั่วเค้กทั้งก้อนก็จะสุกสม่ำเสมอกันเปรียบเหมือนฝ้าค่ะ1ฝ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นก็คือเนื้อแป้ง2เราก็ต้องเลือกคนที่รักษาเราให้ดีถ้าเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญโอกาสที่จะทำออกมาดีก็มีสูง3อุปกรณ์ค่ะก็ต้องเลือกคลินิกที่มาตรฐานถ้าคลินิกมาตรฐานแล้วเนี่ยนะคะในการทำออกมานะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงอย่างที่บอกฝ้าเกิดหลายสาเหตุนะคะการรักษาฝ้าหมอบอกเลยว่ามันเป็นศิลปะแบบนึงบางอย่างเราอาจจะต้องทำหลายๆวิธีคอมไบน์ในการรักษากันเรามีงานวิจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์การฉีดยาใต้บริเวณที่เป็นฝ้าการทานยาลดฝ้าก็ช่วยทำให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยาบางอย่างก็มีทั้งผลดีนะคะในการลดเม็ดสีและบางอย่างก็มีผลข้างเคียงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นยาเรื่องฝ้าหมออยากให้มาปรึกษาเพราะว่าเวลาหมอให้ไปหมอจะนัดมาดูอาการคนไข้นะคะจะค่อยๆปรับยาให้หรือแม้กระทั่งฉีดยาเราก็ต้องฉีดยาที่ได้มาตรฐานนะคะมีการศึกษาวิจัยที่รองรับในการรักษาฝ้าได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาฝ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือ1นะคะเลือกที่คลินิกมาตรฐานทำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันที่2เราก็ต้องดูแลตัวเราเองอย่างที่หมอบอกไปแล้วคือแสงแดดแล้วก็ป้องกันให้ทุกแสงก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้หรือเราหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะหลีกเลี่ยงอินฟราเรดได้ก็ยิ่งดีพวกซาวน่าก็เป็นอินฟราเรดเหมือนกันนะคะส่วนการรักษาฝ้าทรีทเมนต์แล้วก็มีตั้งแต่ใช้เครื่องมือค่ะเรียกว่าเอ็กโทโพเรชันคือการผลักสารเข้าไปให้ลึกมากขึ้นเพื่อให้สารนั้นเข้าไปลดการทำงานของเม็ดสีพอฝ้าจริงเราแบ่งเป็น3ระดับคือฝ้าชั้นตื้นฝ้าชั้นกลางแล้วก็ฝ้าชั้นลึกต้องบอกเลยว่าฝ้าชั้นลึกเนี่ยแม้ว่าเลเซอร์ที่แพงๆราคาเป็น10ล้านก็ไม่สามารถทำให้หายได้ในปัจจุบันแต่เราทำให้ชั้นตื้นกับชั้นกลางจางนะคะส่วนเลเซอร์ที่เราใช้กันก็มีกลุ่ม Q-Switch ND-YAG Laser กลุ่มนี้ก็จะสามารถออกฤทธิ์โดยตรงกับเม็ดสีโดยตรงแล้วก็จะทำให้ฝ้าค่อยๆจางไปเรื่อยๆได้และหลังจากทำเราก็ต้องดูแลป้องกันโดยการทากันแดดเพราะฉะนั้นเลเซอร์ไม่ทำให้หน้าบางแต่ที่หมอแนะนำให้ทากันแดดก็เพื่อประโยชน์จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีหลังจากเลเซอร์เพราะถ้าเราไปโดนแดดไปกระตุ้นเม็ดสีอีกทีผลลัพธ์อาจจะได้ไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะมีกลุ่มอย่างอื่นเช่นยาทาใช่มั้ยคะยาทาก็มีตั้งแต่ในท้องตลาดซึ่งถ้าท้องตลาดเนี่ยตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยหมออาจจะต้องเตือนอยากให้ระวังไว้นิดนึงค่ะเพราะบางทีอาจจะมีสารอันตรายได้บางที่เขาอาจจะใส่พวกสารสเตียรอยด์ก็ได้อาจจะขาวก็จริงแต่ใช้ไปเรื่อยๆน่าจะบางอาจจะเห็นเส้นเลือดง่ายหรือบางที่ใส่สารพวกสารปรอทซึ่งปัจจุบันเขาห้ามใช้แล้วล่ะค่ะแต่ก่อนเนี่ยพอใช้กันเยอะมากเพราะว่าขาวไวปัจจุบันที่เขาห้ามใช้เพราะมีอันตรายเมื่อไหร่หยุดกลับมาค้ำกว่าเดิมหรือสารไฮดรอควินโนซึ่งเรารู้จักกันอันนี้ก็ต้องเป็นการที่ให้โดยแพทย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นตัวยาที่ดีมากไฮดรอควินโนนะคะ
ลดการทำงานของเม็ดสีได้เลยแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงถ้าใช้นานๆก็อาจจะมีฤทธิ์สะสมของสารตัวนี้ได้ฝ้านะคะอย่างที่บอกแล้วมีหลายสาเหตุการรักษาก็มีหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอไม่อยากให้คนไข้ไปเลือกเองนะคะเพราะบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ถึงผลข้างเคียงในระยะยาวหมออยากจะให้มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะและก็ดูแลอย่างต่อเนื่องและคนไข้ก็ช่วยกันในการดูแลเหมือนกันก็คือทากันแดดหรือเลือกแสงแดดแล้วก็มีอะไรดีมาปรึกษาได้เสมอค่ะเพราะคุณเป็นคนสำคัญและทุกวันควรเป็นวันของคุณเมื่อคุณมั่นใจวันไหนๆก็เป็นวันดีๆมาทำทุกวันให้เป็นวันของคุณกันที่ UNP Clinic UNP Clinic Made Your Day